เริ่มต้นพาไปดูตัวเลขสถานการณ์ของโรงงานไปดูกันว่าภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต6เดือนแรกของปีนี้ครึ่งปีแรกสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับตัวเลขอย่างที่บอกไปตอนก่อนจะจบเบรกที่แล้วว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวเลขการปิดโรงงานแจ้งเลิกจดทะเบียนโรงงานเนี่ยมันสูงกว่าช่วงสถานการณ์ก่อนโควิด-19 แล้วนะครับเราไปดูตัวเลขด้วยกันครับคุณผู้ชม6เดือนแรกของปีนี้แจ้งเลิกทะเบียนโรงงานไป667แห่งทุนจดทะเบียนของทั้ง667แห่งคือ 18,091 ล้านบาทนะครับก็กระจายกระทบต่อการจ้างงานประมาณ 17,674 คนตัวเลขนี้สูงกว่าก่อนการระบาดโควิด-19 ก็คือถ้าเราไปดูตัวเลขตอน6เดือนแรกของปี2564ตอนนั้นมีการแจ้งยกเลิกแกงปิดโรงงานไป373แห่งทุนจดทะเบียนประมาณ 22,000 กว่าล้านบาทนะครับกระทบการจ้างงานประมาณ 11,175 คนส่วนถ้าดูช่วง6เดือนแรกของปี2565จะพบว่ามีการแจ้งปิดโรงงาน463แห่งทุนจดทะเบียน 19,840 ล้านบาทกระทบต่อการจ้างงานไป 13,011 คนนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะบอกเอาไว้ว่าตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายน2567พบว่าโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่และก็โรงงานขยายโรงงานรวมแล้วเนี่ย 1,275 โรงงานแบ่งเป็นประกอบกิจการใหม่ 1,047 โรงงานและก็ขยายโรงงานใหม่228โรงงานเกิดแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นมา 55,127 คนและเงินลงทุนรวม 219,855 ล้านบาทซึ่งยังมากกว่าก็ตามครับเราเห็นตัวเลขของการปิดโรงงานไปนะคะก็ถือว่าน่าเป็นห่วงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงลึกไปดูในรายละเอียดเนี่ยโรงงานเล็กๆที่ปิดตัวอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหรือว่ากลุ่ม SME ซึ่งทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะคะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่น่าตกใจก็คือการปิดกิจการของผู้ประกอบการ SME ที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขกันนะคะคุณผู้ชมว่า5เดือนแรกของปีที่แล้วกับ5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีโรงงานปิดกันไปกี่แห่งแล้วนะคะเอาไปดูทางฝั่งซ้ายที่เป็นตัวสีส้มเนี่ยโรงงานปิดตัวไปทั้งหมด358แห่ง5เดือนแรกของปีที่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าแต่ละแห่งเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ117ล้านบาทค่ะส่วนของปีนี้5เดือนแรกนะคะก็ปิดตัวไปเยอะเหมือนกันค่ะอยู่ที่ประมาณ600กว่าแห่งได้นะคะมูลค่าต่อแห่งอยู่ที่ประมาณ27ล้านบาทซึ่งทางคุณเกรียงไกรก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นนะคะทีนี้สำหรับปัจจัยที่เอกชนมีความกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะกับกลุ่ม SME เนี่ยก็คือเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของ cash flow เพราะว่าเรื่องของเงินทองหรือว่าเงินที่จะเอามาหมุนเวียนในการทำธุรกิจของภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะ SME ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะ SME เองเขาเจอหลายเด้งเลยตั้งแต่สมัยโควิด-19 นะคะแล้วก็ยังมาเจอเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองพวกสงครามรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังเจอเรื่องของเงินเฟ้อต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะค่าน้ำมันค่าไฟแล้วก็ธนาคารเองก็มีความเข้มงวดในการปล่อยกู้มากขึ้นแล้วตอนนี้ยังมีหนี้ NPL ที่สูงขึ้นด้วยค่ะเราสะท้อนได้จากอีกตัวเลขหนึ่งก็คือดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 87.2 มันลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 88.5 และเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3นะครับค่าดัชนีต่ำสุดในรอบ24เดือนหรือ2ปีเหตุผลก็เพราะว่าปัจจัยลบคือเศรษฐกิจในประเทศเราฟื้นตัวแต่ว่ามันค่อนข้างช้าครับอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคเองก็อ่อนแอนะครับทำให้ยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดการผลิตปริมาณการผลิตยอดขายโดยรวมและต้นทุนผลประกอบการและผลประกอบการต่างๆมันก็ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามไปด้วยคุณเกรียงไกรบอกนะครับว่าสาเหตุหลักมาจากความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะที่สินค้าส่งออกของไทยยังเป็นสินค้าเดิมๆเพราะฉะนั้นเสนอแนะว่าเราควรจะต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศครับเรื่องของภาคการผลิตของเราการลงทุนใน46กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่กำลังปรับปรุงตัวเองไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนครับทั้งตัวระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานต้นทุนพลังงานการบริโภคโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่งซึ่งปัจจุบันนี้มีสัดส่วนต้นทุนสูงถึงร้อยละ15นอกจากนั้นการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางราง
ก็จะต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกันเพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่ยังไงก็ตามนะคะทางสอทอเองก็มองว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจของบ้านเราก็น่าจะเป็นบวกอยู่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนเราก็ยังถือว่ารั้งท้ายอยู่นะคะแล้วก็ยังมีตัวเลขดัชนี MPI ตัวเลขการผลิตของเราก็ยังติดลบอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างในเรื่องของการผลิตนะคะจากดั้งเดิมเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับให้เป็นอุตสาหกรรมแบบมีอนาคตมากขึ้นซึ่งทางสธ.เองก็เลยมีการปัดฝุ่นนะคะข้อเสนอที่เคยเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเอาข้อเสนอนี้มาปัดฝุ่นอีกครั้งนึงนะคะว่ามี8มาตรการที่อยากจะทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยเติบโตกันได้นะคะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยยังไงได้บ้างไปไล่เรียงดูทีละข้อเลยนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะยุ่งยากในการทำธุรกิจนะคะจะต้องมีเรื่องของ ease of doing business นะคะเรื่องของการทำให้กฎหมายเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจมากขึ้นอย่างที่สองเรื่องของคนค่ะเราจะต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานแล้วก็แก้ไขปัญหาแรงงานทั้งระบบด้วยอย่างที่สามเรื่องของพลังงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าค่าไฟก็เป็นต้นทุนสำคัญของโลจิสติกแล้วก็เป็นต้นทุนสำคัญของกลุ่มธุรกิจ SME ด้วยแล้วก็ข้อที่สี่นะคะส่งเสริมการส่งออกการค้าสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยแล้วข้อที่5นะคะยกระดับอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก็ข้อที่6พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรน้ำแล้วก็มุ่งสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย Net Zero ด้วยแล้วข้อที่7นะคะก็คือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านของผู้ประกอบการ SME ด้วยยกระดับให้เขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อที่8พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกหมดเลยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศค่ะมีตัวอย่างหนึ่งในการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้เห็นภาพชัดนะครับว่าจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการรุกคืบเข้ามาของตัวอุตสาหกรรมหนึ่งก็คือยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อันนี้เป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้คนที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์สันดาปรถแบบดั้งเดิมนะครับต้องเร่งปรับตัวเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตัวเองไปสู่ความแปลกใหม่ก่อนที่จะไม่สามารถปรับตัวได้ถึงแม้ว่าตัวโครงสร้างของรถยนต์แม้ว่าจะเป็นเบาะล้อหรือว่าพวงมาลัยยังพอไปได้แต่ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์จะถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงครับเรียกว่าแปลงโฉมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสู่อุตสาหกรรมใหม่ไปเลยก็ว่าได้หนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งทางเลือกที่พอจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ถือเป็นทางเลือกนะครับเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่โจทย์ที่จะสามารถแก้ไขกันได้แบบง่ายๆเพราะว่าเรายังมีจุดเป็นปัญหาหรือเพนพอยต์จากปัญหาที่คนไทยเราอาจจะไม่ได้เชื่อถือเครื่องมือแพทย์ที่ทำจากคนไทยเหมือนกับเรื่องยาเวลาบอกว่ามายานอกมาก็เราก็จะอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็เลยเป็นเหตุผลทำให้เมื่อเร็วๆนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้ง Cluster of FTI Future Mobility 1หรือว่าใช้ชื่อย่อว่า CFM1 เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากซัพพลายเชนของรถ EV สู่นวัตกรรมใหม่สู่อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นโอกาสแล้วก็ช่วยประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะก็เลยทำให้ทางคุณอิสเรศรัตนลิลกณภูเก็ตนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อเสนอของเอกชนในการที่จะเอาไปเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะแต่ว่าในระหว่างนี้จะต้องมีการสนับสนุนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะคะการสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็การพัฒนาด้วยรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สินค้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกทางด้านธุรกิจด้วยค่ะเพราะว่าจากนี้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ก็อาจจะมีการร่วมไม้ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ในการหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความเป็นไปได้นะคะมาผลิตหรือดัดแปลงจากชิ้นส่วนยานยนต์นี่แหละค่ะซึ่งก็จะหาแนวทางสนับสนุนทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานทางด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้สอทก็มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์จะเห็นว่ากลุ่มเทียร์2เทียร์3นะครับที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางขนาดเล็กสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นประเภท low risk หรือความเสี่ยงต่ำๆแบบทั่วไปได้
ผ้าก๊อซวีลแชร์หลอดฉีดยาเตียงผู้ป่วยพลาสเตอร์ยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นประเภทที่เรียกว่า low moderate risk แบบภายนอกร่างกายและมีอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนอย่างเช่นถุงมือยางเข็มฉีดยาตัวหูฟังผู้ป่วยสายไฟเชื่อมเครื่องวัดต่างๆส่วนเทียร์1เทียร์1เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยนะครับสามารถผลิตตัวเครื่องมือแพทย์ที่เป็น moderate high risk แบบภายในร่างกายแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วยอย่างเช่นเครื่องตรวจวัดค่าน้ำตาลส่วนที่เป็น high risk เครื่องมือแพทย์ใบอนุญาตแบบสัมผัสหลอดเลือดในร่างกายนั้นยังผลิตไม่ได้ครับแล้วปัจจุบันมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ในแต่ละปีก็อยู่ที่ 120,000 ล้านบาทมีการนำเข้ามูลค่า 90,000 ล้านบาทนะครับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างเช่นถุงมือยางสายน้ำเกลือเข็มฉีดยาในขณะที่ตัวสินค้านำเข้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มูลค่าสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่อง CCT scan MRI เครื่อง X-ray เครื่องแมมโมแกรมอย่างนี้เป็นต้นสะท้อนให้เห็นว่าต่อให้เรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนแต่บางทีเราก็ยังติดกับดักอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบเรื่องกำแพงภาษีเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐและความเชื่อมั่นจากโรงพยาบาลด้วยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ